รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับและการดูนะครับพระเครื่องวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับรวมไปถึงวิธีการสร้างนะครับที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปต่อยอดในการสะสมบูชาพระเครื่องนะครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าที่ผ่านมาในงานประกวดบางรายการนะครับกลับไม่มีการประกวดหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระได้เข้าสู่การประกวดนะครับอย่างเป็นมาตรฐานสากลแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรเราจะไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่ผลักดันนะครับให้เกิดการประกวดนะในลายของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมูบางพระครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันรอบที่2นะพี่หมูสบายดีเช่นกันครับสบายดีคราวที่แล้วพี่หมูก็มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าทำไมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระถึงได้เข้าสู่การประกวดอย่างเป็นสากลครับผมนะครับย้อนกลับไปก่อนนะพี่หมูทำไมหลวงพ่อเปิ่นถึงไม่ได้อยู่ในรายประกวดในบางรายการคือก่อนอื่นยังไงผมก็ต้องขอบพระคุณคุณมากครับที่แนะนำเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เรื่องพระเครื่องเนี่ยของปู่เนี่ยมีการเข้าหากันเช่าหากันเยอะครับผมแล้วรายการเรื่องประกวดเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็พยายามเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องของปู่มีงานประกวดครับเมื่อล่าสุดก็ที่นี่เองฮะคือที่ศูนย์อนุรักษ์เมื่อเดือนสิงหาครับผมแล้วก็ล่าสุดเมื่อปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อวันที่12ตุลาก็มีงานใหญ่ที่งานพันทิพย์งานวงวานเดอะมองงานวงวานครับทิพย์งานวงวานซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่แล้วก็ของทางสายหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยได้โต๊ะหนึ่งทั้งหมด35รายการครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งผู้ใหญ่ก็ดีทั้งพี่ๆน้องๆก็ดีมาช่วยกันสนับสนุนเนี่ยเกินตัวเลขที่เราตั้งไว้ครับทั้งหมด150กว่ารายการโอ้โหสมัยก่อนเวลามีโต๊ะประกวดหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยจะมีกี่รายการพี่มีอย่างเก่งก็แค่3ไม่ถึง4ฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้คือจัดเต็มแล้ว35เลยเกินจัดเต็มแล้วครับผมซึ่งจริงๆพระเครื่องหลวงพ่อเปิ่นก็มีผู้นิยมบูชาเยอะมากเลยนะฮะมีครับผมมีครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยจะไปอยู่ต่างประเทศซะเยอะครับผมนะฮะอยู่ต่างประเทศเยอะแถบไหนฮะประเทศแถบไหนอย่างในเอเชียเนี่ยฮะครับผมสิงคโปร์จีนครับผมพี่หมูแล้วคนพวกนี้เขารู้จักหลวงพ่อเปิ่นได้ไงผู้ชาวต่างชาติคนจีนพวกนี้ก็จากการประชาสัมพันธ์ครับผมนิตยสารแล้วก็ปากต่อปากครับเขาก็แนะนำกันมาแล้วก็มาดูว่าความเป็นจริงแค่ไหนซึ่งทางวัดเนี่ยถ้ามีโอกาสผมขอกราบเรียนเชิญนะฮะลูกศิษย์หรือว่าที่นักสะสมพระเครื่องลองมีโอกาสลองแวะไปเที่ยวหาที่วัดบางพระดูฮะครับผมพี่หมูเล่าหน่อยไปที่วัดจะเจออะไรบ้าง ก็เป็นปกตินะฮะวัดเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่ตรงนครชัยศรีนะครับผมวัดจะติดอยู่กับแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นแม่น้ำสวยงามครับผมแล้วก็ราบรื่นดูแล้วปกติแล้วจะดูแล้วหน้าเข้าไปกราบไหว้ครับผมสงบนะฮะสงบบรรยากาศดีครับผมครับแล้วในวัดมีกิจกรรมอะไรบ้างฮะที่คุณผู้ชมจะได้เข้าไปเห็นหากว่าไปที่วัดเนี่ยนอกเหนือจากการไปไหว้พระไปทำบุญแล้วฮะอ๋อมีหลายอย่างฮะมีหลายอย่างซึ่งในวัดเนี่ยถ้าคนเข้าไปกราบปู่ไหว้ปู่เนี่ยนะฮะก็จะมีหลายรูปแบบครับมีทั้งรูปเหมือนมีทั้งปู่ขี่เสือนะฮะอันนี้ผมแนะนำนิดนึงหน้ากุฏิใหญ่ปู่จะมีองค์ที่ท่านนั่งอยู่องค์เสือใหญ่ๆนั่นแหละครับซึ่งหลายคนเขาบอกว่าเขาไปลองขอความเมตตาบารมีปู่ได้ผลกันหลายคนครับส่วนใหญ่ไปขอเรื่องอะไรพี่เวลาไปขออันนี้ผมไม่ทราบนะเกี่ยวกับโชคลาภก็คือแล้วแต่คือแล้วแต่เขาขอแล้วแต่เขาขอเขาก็ประสบสำเร็จขอสำเร็จแล้วต้องเอาอะไรไปถวายท่านนะไม่มีฮะปู่อะไรที่ไม่ค่อยเน้นนะเพียงแต่ว่าปู่มีตั้งกฎตรงนี้ว่าให้ทำความดีครับผมนะฮะจิตใจเป็นกุศลครับนะครับในวัดคือพูดถึงวัดบางพระก็จะมีค
คือเรียกได้ว่าเหมือนมีชื่อเสียงในเรื่องของการสักยันต์สักยันต์มีฮะมีครับผมซึ่งสักยันต์นี่ก็มีทุกวันมีทุกวันฮะมีทุกวันสามารถเข้าไปสักได้ทุกวันไปได้เลยไปได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยการสักยันต์เนี่ยก็มีหลายกุฏิครับหลายเกจิหลายท่านที่ท่านสักยันต์ครับนะฮะที่ก็จะมีเลยที่เจอแล้วก็มีหลวงพี่ยาครับหลวงพี่ติ่งหลวงพี่ต้อยครับแล้วก็พี่แป๊วครับซึ่งก็รับเรียนวิชามาจากหลวงพ่อเปิ่นโดยตรงเลยนะครับเป็นสายตรงเลยครับซึ่งตอนนี้ก็เลือกสักเอาได้นะฮะได้เลยได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจารย์สำอางท่านณปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสรองต่อจากหลวงพ่อเปิ่นครับผมท่านก็เก่งครับผมครับในเรื่องของอะไรฮะปกติหน้านี้ท่านก็สักนะฮะแต่ตอนนี้ท่านรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านต้องคอยต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาครับผมที่เข้ามากราบไหว้ครับท่านก็เพียงแต่ว่าต้อนรับก็คือโอเคปะพรมน้ำมนต์ครับผมนะฮะแล้วก็ลงหน้าทองให้ครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สักแล้วปัจจุบันนี้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมนต์กับหน้าทองแต่ก็ท่านก็ลงตรงที่ว่าถ้าพระอาจารย์องค์ไหนที่สักให้เสร็จแล้วก็ต้องไปหาอาจารย์สำอางเหมือนกันท้ายก็คือต้องขึ้นไปไหว้ครูครับผมนะฮะเพราะถือว่าท่านก็เป็นอันดับหนึ่งของวัดละตอนนี้ครับผมใช่ครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัดบางพระได้ไปแล้วนะฮะครับผมกลับมาสู่เรื่องของงานประกวดต่อฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการประกวดมีน้อยรายการนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือ35รายการซึ่งจะมีเพิ่มอีกไหมฮะในอนาคตจะเพิ่มไหมก็ต้องว่ากันอีกทีนะแต่ผมถือว่าผมภูมิใจแล้วฮะครับ35 รายการของปู่นี่ได้ครบครับแต่จริงๆแล้วครบไหมเครื่องรางของปู่แล้วก็วัตถุมงคลของปู่ยังมีอีกเยอะฮะครับผมยังมีอีกเยอะซึ่งเราถ้าถามว่า2โต๊ะพอไหมถ้าจัดจริงๆฮะครับก็ยังไม่พอฮะแต่ถือว่า35รายการถือว่าติดงานประกวดระดับประเทศนี่ก็ผมก็โอเคแล้วฮะแฮปปี้แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของพี่เหมือนแล้วครับผมครับผมใช้เวลานานไหมพี่ในการที่จะเหมือนกับแบบขับเคลื่อนหรือว่าดันให้เนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นเข้าไปสู่รายการประกวดครบ35รายการเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพระเครื่องของปู่เนี่ยการขยับหรือว่ารายการที่ว่าความนิยมเนี่ยมันมีมานานแล้วฮะมันเพียงแต่ว่าการที่ว่าจะไปแนะนำหรือว่านำเสนอเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบเพิ่งจะมีครั้งเนี้ยที่ศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องเนี่ยเป็นตัวนำครั้งแรกเลยที่ผมนำเสนอแล้วก็ครั้งที่สองก็ที่งานมงคลเมื่อนี้มาเข้าเรื่องวัตถุมงคลกันต่อนะฮะซึ่งทั้งหมดที่นำมาวันนี้ก็คืออยู่ใน35รายการไม่ถึงให้ไม่ครบแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน35รายการหมดเลยนะฮะครับทั้งหมดนี้เอาละเยอะมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทีนี้เรามาดูตั้งแต่เบรกนี้เลยนะฮะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมไล่ไปเลยนะพี่หมูนะไล่ไปเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นปิดตางาแกะฮะครับผมครับผมโดยประมาณปีระหว่างปี35-36ครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนไม่ได้ระบุฮะเพราะว่าการชิ้นงานเนี่ยเขาจะดูจากงาที่มีลูกศิษย์มาถวายเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงๆท่อนๆถ้าชิ้นใหญ่หรือว่าตรงข้อใหญ่เขาจะแกะเป็นพระบูชาพระพุทธรูปแล้วก็ไล่มาทีละนิดจนเหลือปลายซึ่งอันนี้เนี่ยช่างแกะผมยอมรับอย่างนึงเขาเป็นช่างผมขอเอ่ยนามนิดนะฮะได้ครับผมเขาเป็นช่างร้านชื่อช่างร้านนะครับผมเขาจะแกะโดยที่ว่าจะไม่ให้เสียเศษเลยจะให้คือทุกส่วนนี้ทุกส่วนใช้ได้หมดครับผมครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงของปลายงานนะถูกไหมปลายฮะครับผมครับผมจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาจะแกะให้มันได้มีผลประโยชน์มากที่สุดครับผมคือไม่มีอะไรทิ้งเลยว่างั้นไม่มีทิ้งครับผมแล้วก็ด้านหลังจะมีรอยจานรอยจานเป็นเอกลักษณ์ฮะซึ่งเป็นรอยจานของรอยจานอันนี้ไม่ใช่ปู่จานนะฮะเป็นพระอาจารย์ของที่วัดอ๋อนะฮะนี่ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปเหมือนท่านฮะครับเป็นงาเหมือนกันก็อยู่ระหว่างปี35-36ฮะครับสวยงามเลยนะฮะนี่งานแฮนด์เมดเลยนะฮะแฮนด์เมดเลยฮะใช้มือแกะครับแล้วก็สำคัญต้องมีเสือนะฮะมีเสือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของท่านเลยนะฮะครับผมสวยมากเลยคือเป็นเสือคู่เสือคู่นะที่ใต้ฐานครับผมต่อไปนะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันฮะช่างคนเดียวกันช่างคนเดียวกันครับช่างร้านช่างร้านครับอันนี้ก็อีกแบบนึงนะฮะดูสิฮะขออนุญาตนะครับเอาเลยครับผมครับนี่ฮะดูสิฮะนี่ก็ฝีมือช่างร้านเหมือนกันนะช่างร้านครับผมดูสิฮะเขาแกะแบบไม่ให้เสียเศษเสียอะไรเลยฮะแล้วก็การออกแบบ
ศิลปะงานของเขานี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะฮะมีความมีการสร้างสรรค์ดูดิอันนี้เป็นเสือเดี่ยวนี่เป็นเสือคู่นะสวยมากเลยครับผมนะครับส่วนใหญ่แล้วงานงาช้างแกะของที่วัดบางพระเนี่ยก็จะเป็นฝีมือช่างร้านทั้งหมดถูกไหมฮะยุคแรกๆครับผมอ๋อยุคแรกๆและความนิยมซึ่งเขาเป็นช่างที่แกะหน้าปู่ได้เหมือนมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สะสมเนี่ยก็คือต้องดูลักษณะงานของช่างร้านด้วยเขาจะมีแบบเรียกว่าเหมือนเป็นลายเซ็นอ่ะนะดูแล้วก็รู้แล้วเนี่ยเป็นฝีมือช่างเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นเอกลักษณ์ของช่างร้านนะฮะครับต่อไปนะครับครับมาที่อันนี้เป็นมีดหมอฮะครับผมมีดหมออันนี้จะเป็นพระขันครับผมซึ่งพระขันตัวด้านในเนี่ยเขาจะทำไว้อยู่แล้วแต่นี่อยู่ที่จังหวะว่างาหรือฝักหรือด้ามเนี่ยจะได้มาเมื่อไหร่แล้วค่อยถึงมาประกอบทีนึงแต่อันนี้เนี่ยมีส่วนผสมเยอะมากหลายชนิดมวลสารหลายอย่างมารวมกันนะครับครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะได้ตัวของงาช้างอะไรมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับครับสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็น้อยฮะจำนวนน้อยจำนวนการสร้างก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะได้งาด้วยด้วยครับต่อไปฮะเหมือนกันครับผมแต่อันนี้เป็นมีดครับเมื่อสักครู่นี้เป็นพระขันอันนี้เป็นมีดหมอนะฮะครับผมรอยจานนี่เป็นรอยจานของของพระอาจารย์ที่วัดคือไม่ใช่ปู่นะฮะไม่ใช่ปู่ฮะครับผมวัตถุมงคลที่พี่หมูนำมาในวันนี้คือทันหลวงพ่อเปิ่นทันหมดทั้งหมดเลยนะฮะครับผมครับผมก็คือหลังจากแกะเสร็จจ้าก็หลวงพ่อเปิ่นท่านก็จะทำพิธีอธิษฐานจิตให้อธิษฐานจิตอีกทีนึงนะครับต่อไปฮะนี่คืออันนี้พระฤาษีนั่งรุ่นแรกครับผมโอ้สวยมากเลยนะฮะครับผมครับผมชี้นิ้วครับผมอันนี้มีความหมายว่าไงไหมฮะความหมายก็คล้ายๆแบบเราอยู่ที่ว่าเราจุดประสงค์เราชี้คือเพื่อต้องการให้เจริญรุ่งเรืองครับผมนะฮะนี่สวยมากเลยนะครับครับด้านหลังก็จะมีฝังตะกุดฮะฝังตะกุดเห็นมีเกศาด้วยนะฮะครับผมครับก็เป็นเกศาของปู่ปู่นะฮะครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมครับสำหรับฤาษีหลักพันฮะครับผมไม่เยอะนะไม่เยอะฮะไม่เยอะนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือโคร่งฮะครับผมอันนี้ยังไซส์กลางนะฮะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ผมกำลังจะพูดเลยนี่เสือต้องตัวใหญ่มากเลยนะฮะเขี้ยวขนาดนี้อันนี้ไซส์กลางฮะครับยาความยาวประมาณ4นิ้วก็จะมีรอยจานฮะครับตั้งแต่ศีรษะตรงโคนเสือลงมาถึงปลายเลยไล่มาจะหลดทั้งทุกด้านเลยนะคุณผู้ชมผมดูเนี่ยสังเกตดูตรงขาก็มีตรงตัวก็มีตรงหลังก็มีนะฮะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของช่างร้านไหมช่างร้านครับช่างร้านเหมือนกันนะครับครับโอ้ยสวยมากเลยครับพอเปิดก็จะมีเอาเหรียญรุ่นแรกเลยได้นะครับเหรียญรุ่นที่1นะฮะนี่ครับนี่คือเหรียญปี19นะครับของพ่อเปิ่นครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนการสร้างก็เห็นผู้ใหญ่บอกว่าอยู่หลักหมื่นฮะครับผมมีหลายเนื้อฮะมีเนื้อทองแดงมีเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงกับไหลทองลงยาครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระที่เหลือครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ